กของเราเต็มไปด้วยความลึกลับหลายข้อสงสัยได้รับการคลี่คลายแต่ยังมีอีกมากมายที่มนุษย์ไม่สามารถอธิบายมันได้ด้วยวิทยาศาสตร์ปริศนาหลายอย่างที่ยังคงหาคำตอบไม่ได้และอาจจะค้างคาอยู่แบบนั้นตลอดไปเลดี้แห่งเอลเช่ปริศนารูปแกะสลักหินโบราณผลงานที่ว่ากันว่างดงามเกินกว่าที่คนในอดีตจะสามารถทำขึ้นได้ทำไมผลงานที่งดงามเช่นนี้ถึงได้เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนรูปแกะสลักหินปูนขนาด56เซนติเมตรถูกพบที่โบราณสถานในลาอาคูเดียเมืองอัลเช่แคว้นบาเลนเซียประเทศสเปนเมื่อปี1897มันถูกยกให้เป็นหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงและลึกลับที่สุดในโลกรูปร่างผู้หญิงที่สวยงามมีความละเอียดประกอบด้วยผ้าโพกศีรษะที่มีลักษณะคล้ายกงล้อประกอบอยู่ทั้งสองข้างนักวิชาการบางคนเชื่อว่าเธออาจเป็นนักบวชจากลวดลายของผ้าคลุมและสร้อยที่สวมตามร่างกายแต่บางรายเชื่อว่าเธออาจเป็นราชินีของอาณาจักรใดสักแห่งในอดีตที่มาจากอารยธรรมแอตแลนติสหรือที่จริงอาจไม่ใช่ที่กล่าวมาเลยในปี1995นักประวัติศาสตร์ศิลปะได้ตั้งสมมุติฐานว่าความจริงแล้วรูปประติมากรรมนี้อาจเป็นของปลอมที่ถูกสร้างขึ้นเพราะลวดลายเหล่านี้สวยงามเกินกว่าที่คนในอดีตหรือชาวไอบีเรียจะสามารถทำขึ้นได้ท้ายที่สุดจากการวิเคราะห์ในระดับไมโครด้วยกล้องอิเล็กตรอนและเครื่องเอ็กซ์เรย์พบอนุภาคของเท่าฐานกระดูกมนุษย์บริเวณช่องด้านหลังที่มีช่วงอายุเดียวกับชาวไอบีเรียจึงถูกสันนิษฐานว่าความจริงแล้วประติมากรรมนี้ถูกใช้เป็นที่บรรจุเท่ากระดูกหรือโกรธของชาวไอบีเรียโบราณจริงๆปริศนาตำราวอยนิช The Voynich Manuscript หนังสือที่ลึกลับที่สุดในโลกถูกพบในห้องสมุดโรมันแคทอลิกในปี1800ไม่มีการระบุผู้เขียนหรือปีที่ผลิตแต่คาดว่าน่าจะถูกเขียนขึ้นเมื่อศตวรรษที่15ด้วยปากกาขนนกตำราวอยนิชมีทั้งสิ้น240หน้าแต่บางหน้าขาดหายไปปกสมุดทำจากหนังลูกวัวสีครีมภายในหนังสือนี้เต็มไปด้วยรหัสปริศนามากมายที่เขียนด้วยภาษาที่ไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อนบนโลกใบนี้ดังนั้นสิ่งที่อธิบายว่าหนังสือนี้เป็นหนังสืออะไรก็คือภาพวาดประกอบเท่านั้นแต่นั่นกลับยิ่งเพิ่มความลึกลับให้กับมันเมื่อภาพวาดประกอบมีทั้งพืชพันธุ์แปลกภาพผู้หญิงเปลือยเชื่อมด้วยท่อที่ดูคล้ายเส้นโลหิตภาพคล้ายแผนผังเกี่ยวกับดาราศาสตร์ภาพแผนภูมิจักรราศีภาพคล้ายกาแล็กซีแอนโดรเมดาที่มองจากกล้องโทรทัศน์และภาพคล้ายเซลล์สิ่งมีชีวิตที่มองผ่านกล้องจุลทรรศน์ซึ่งสมัยก่อนไม่น่าจะมีได้ทำให้มีหลายคนสันนิษฐานว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของปลอมแต่ถึงกระนั้นด้วยความซับซ้อนของไวยากรณ์ที่เกินกว่าที่จะได้รับการปลอมขึ้นได้และเมื่อไม่นานนี้มีการพิสูจน์แล้วว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของโบราณจริงๆแต่ท้ายที่สุดแล้ววัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่อาจไขได้